ปทุมธานีเข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีพ.ศ. 2567ผลงานร่วมใจแก้จนกะเพราเงินล้านปทุมธานีในวันพุธที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2567เวลา 9:00 น.ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีและที่ตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนางสาวธนียานายพินิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีพ.ศ. 2567พร้อมด้วยร้อยตีหญิงสายสุนีไกรนาราในอำเภอลาดหลุมแก้วหัวหน้าส่วนราชการราชการทุกหน่วยงานภาคเอกชนตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองซีพีแรมท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเครือเซ็นทรัลบริษัทส่งออกและตลาดในพื้นที่ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับเข้ารับการตรวจการประเมินจากคณะผู้ตรวจรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนประจำปีพ.ศ. 2567ของจังหวัดปทุมธานีโดยการดำเนินงานร่วมใจแก้จนกะเพราเงินล้านปทุมธานีนางสถิธรชาญประเสริฐเกษตรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าการดำเนินงานร่วมใจแก้จนกะเพราเงินล้านปทุมธานีเริ่มต้นจากเกษตรกรได้ปลูกกะเพราสายพันธุ์ทั่วไปจากนั้นได้รวมตัวกันจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลหน้าไม้และได้มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสร้างอัตลักษณ์ให้แก่กะเพราหน้าไม้โดยปรับเปลี่ยนจากกะเพราสายพันธุ์ทั่วไปเป็นกะเพราป่ากะเพราป่าที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเกษตรกรได้รวมตัวการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกะเพราโดยสร้างโรงเรือนคัดแยกผลผลิตที่ได้มาตรฐานและรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ผักตำบลหน้าไม้ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน31รายพื้นที่220ไร่ซึ่งมีการดำเนินงานตามเป้าหมายของแปลงใหญ่5ด้านได้แก่ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มคุณภาพผลผลิตจนบรรลุตามเป้าหมายสามารถลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 21.5 เพิ่มผลผลิตร้อยละ 8.3 และกะเพราของตำบลหน้าไม้เป็นที่ยอมรับมีตลาดรองรับที่แน่นอนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดปี